การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศจนกระทั่งรัฐบาลต้องกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องมีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยแนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนที่ดีที่สุดคือการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เยาวชนรู้เท่าทันยาเสพติดและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดซึ่งในส่วนของการป้องกันยาเสพติดในเยาวชนได้กำหนดให้มีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1ได้จัดทำโครงการการอบรมวิทยากรแกนนำครูทหารการสอนเสริมของครูทหารในสถานศึกษานะครับเป็นโครงการที่ดำเนินการตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในและอันจักรครับซึ่งกรมนรบัก3เนี่ยยินดีและก็พร้อมให้การสนับสนุนนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยกรมนรบัก3มีกำลังพลที่ผ่านการฝึกอบรมครูทหารนะครับบรรจุอยู่ในกรมนรแต่ละจังหวัดเนี่ยและมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความประสงค์จะรับการสนับสนุนครูทหารเนี่ยจำนวนทั้งสิ้นประมาณ347แห่งนะครับจากพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือครับเพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างวิทยากรครูทหารเพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาระดับกอรมน.จังหวัดเพื่อให้ครูทหารมีเทคนิคและกระบวนการสอนในการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดให้แก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษาให้ห่างไกลจากยาเสพติดและเพื่อสร้างเครือข่ายครูทหารในสถานศึกษาร่วมเป็นพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง5ทางสำนักงานเขตได้ร่วมมือกับทางหน่วยงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางทหารนะได้มาสร้างภูมิคุ้มกันในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มทักษะชีวิตให้เกิดขึ้นในตัวเยาวชนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะมีการฝึกระเบียบวินัยเสริมสร้างความเข้มแข็งอดทนความรู้รักสามัคคีความรู้เรื่องยาเสพติดและเป็นการเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาหลักสูตรรักษาดินแดนต่อไปวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้กลุ่มเยาวชนตั้งแต่เยาว์วัยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 2. เพื่อบูรณาการหน่วยงานทหารตำรวจและพระสงฆ์เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียนในสถานศึกษา 3. เพื่อสร้างระเบียบวินัยความสามัคคีในหมู่คณะของเยาวชนไทย 4. เพื่อสร้างความยั่งยืนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติวันนี้โรงเรียนบ้านไม้ไผ่ได้รับความอนุเคราะห์จากกอรมน.ภาค3นะครับได้ให้ความอนุเคราะห์ส่งทหารส่งวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียนทำให้นักเรียนเนี่ยได้รับความรู้รับความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของปัญหาของยาเสพติดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เยาวชนจะได้รับความรู้ในเรื่องยาเสพติดก่อให้เกิดความเกรงกลัวไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 2. ครูทหารนอกจากจะให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแล้วยังเสริมสร้างระเบียบวินัยให้กับนักเรียนควบคู่ไปด้วย 3. ก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐสถานศึกษาชุมชนและวัดป้องกันผู้เสพรายใหม่ได้อย่างยั่งยืนครับผมในฐานะผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านไม้ไผ่อำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์รู้สึกดีใจอย่างยิ่งครับที่ทางภาครัฐได้ส่งครูทหารเข้ามาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนของลูกหลานนะครับเพื่อจะได้เป็นภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในอนาคตจะได้เป็นเด็กที่ดีของที่บ้านที่โรงเรียนและของชุมชนประเทศชาติต่อไปและผมเองก็จะได้นำความรู้เหล่านี้นะครับได้ไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนบ้านได้รับรู้ต่อไปครับผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและจะนำความรู้ที่ได้จากครูทหารไปเผยแพร่กับชาวบ้านครับดีใจค่ะที่ครูทหารมาสอนหนูและหนูได้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดการที่สูบบุหรี่ดื่มสุราและสารเสพติดเข้าไปหนูได้รู้ว่ามันเสี่ยงต่ออันตรายและ
อนาคตหนูสัญญาว่าหนูจะเป็นเยาวชนที่ดีค่ะระยะเวลาของโครงการเนื้อหาการสอนเริ่มดำเนินการตามความพร้อมของพื้นที่ตั้งแต่ปีการศึกษา2555และจะขยายผลต่อไป